วางตรงนี้นี่นะกำลังหาศพนี้ใช่ไหมโอ้ลูกอันลูกอันเจ้าลูกอันฉันลำบากแทบตายถึงจะหาลูกอันที่มีชีวิตเป็นเพื่อนฉันได้ทำไมป้าต้องฆ่าลูกอันของฉันด้วยนะเนี่ยไม่ว่าคุณจะรักลูกอันของคุณขนาดไหนเอาเป็นว่าคุณรู้ไม่ยอมให้พวกมันเข้าออกในนี้เด็ดขาดคุณก็ไม่อยากให้พวกมันอยู่เป็นเพื่อนคุณหรอกนะก็ดีเหมือนกันนะไหนๆฉันว่างทานข้าวเถอะฉันช่วยนะคะไม่ต้องฉันไปรินน้ำนี่ไม่ต้องเลยนั่งเฉยๆเถอะนะเอ้าทำไมจัดที่เดียวล่ะป้าไม่ทานเหรอพวกเราเดี๋ยวค่อยทานค่ะอย่าเลยนะทานพร้อมๆกันนั่นแหละสนุกดีกว่าทำแบบนี้ไม่ถูกระเบียบงั้นตามใจนี่ตอนนี้พวกป้าอย่าไปไหนก็ไปนะประเดี๋ยวเมื่อทานเสร็จแล้วฉันล้างถ้วยล้ำชาเองอย่าไปไหนก็ไปได้เลยเมื่อเช้านี่ทานมื้อเช้าเสร็จคุณล้างถ้วย2ใบกับแค่จานเดียวก็ทำแตกแล้วอ่ะคุณหาว่าพวกเราทำงานไม่เรียบร้อยก็เลยอยากจะช่วยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเพียงแต่ฉันอยู่เฉยๆแล้วมันเซ็งจนใกล้จะตายอยู่แล้วจริงๆนะนี่ว่ามากก็แต่งตัวสวยๆสิแต่งสวยๆให้ใครดูล่ะลูกอานก็ตายไปแล้วคุณขายก็ใกล้จะเลิกงานแล้วนะฮะเจ้อี้โฆษณาของซันชัยใครทำอยู่โฆษณาของซันชัยเจ้โอเจ้โอฉันดูแลงานนี่เองมีอะไรเหรอคะลูกค้ากำหนดแล้วว่าพื้นสีฟ้าทำไมยังเป็นสีแดงอยู่ล่ะผมจำได้ผมติดต่อกับลูกค้ารายนี้แล้วเขาโอเคด้วยความจริงไม่เกี่ยวกับฉันเลยนะผู้ช่วยคนที่สองของเจ้โอเป็นคนทำผิดเองต่างหากและฉันไม่รู้เรื่องนะร่างคุณก็ไม่เลวนะเปลี่ยนงานเป็นโมเดลได้นะไหนๆอยู่ฝ่ายโฆษณาก็ไม่มีวันก้าวหน้าอยู่แล้วนี่อุ้ยคุณแม่ทานพัดค่ะมาที่นี่ทำไมก็มารอคายเรื่องงานนี่ค่ะนี่เพิ่งจะ3:30เราเลิกงานแล้วเหรอโอ้ยนี่ไม่เอาหน้าเจโอเป็นแบบนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วไม่เกี่ยวกับฉันสักหน่อยอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้เยอะซะเยอะไปเยอะไปตายแล้วดูสิดูคนสิร้องไห้จนหน้าตาแล้วทั้งหมดเลยนะอย่างกับผีเนี่ยก็ห้องน้ำเนี่ยนี่วันนี้ผมนัดคนที่บริษัทโมเดลไปดื่มอะไรด้วยการมีใครอยากจะไปด้วยกันไหมมีไปด้วยคุณไปด้วยนะน้อยหน่อยนะเดี๋ยวที่คุณมีครอบครัวแล้วมาจากชายสนกลับบ้านไปอยู่เป็นเพื่อนเมียดีกว่าไปทำไมไปแล้วไปโอ้ตายจริงจะเกือบลืมเนี่ยฉันนั่นเหรียญแล้วล่ะจะไปซื้อเสื้อเด็กท้าเจ้านี่อร่อยนะพวกคุณค่อยๆทานกันนะฉันขอตัวก่อนไปก่อนนะบ๊ายบายกลับไปทานข้าวที่บ้านดีไหมโอ้ก็ดีค่ะดีโอเคบ๊ายบายออเดรกับข้าวมื้อนี้มีอะไรคุณดูคะมื้อนี้เดี๋ยวป้าไม่รู้เรื่องนะป้าปวดหัวก็เลยงีบไปหน่อยคุณรีบบินเขาถือโอกาสเข้ามาทำกับข้าวในครัวคุณก็รู้นี่ป้าเป็นคนเจ้าระเบียบเวลาทำกับข้าวไม่ชอบให้ใครเข้ามายุ่งด้วยนะคะก็ฉันเห็นคุณแม่บอกว่าอย่าเกะกะใครเขาทำงานฉันก็เลยไปจ่ายตลาดนะคะทำไมที่แท้มื้อนี้เป็นฝีมือคุณหมดเลยเหรอจานนี้ผัดผักบุ้งกะปิมีผัดซี่โครงหมูหัวปลานึ่งกระเทียมกับเต้าซี่โอ้ยังมีแกงเผ็ดแบบเซี่ยงไฮ้ด้วยน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะพวกกะปิเนี่ยนะเวลาหมักน่ะสกปรกจะตายฮะพวกซี่โครงหมูก็ใส่น้ำตาลเกือบช่างหัวปลานึ่งเต้าซี่ก็เค็มปี๋ส่วนแกงเผ็ดก็ใส่พริกน้ำส้มหมดขวดถ้ารู้หรือเปล่าว่ากับข้าวมื้อเนี่ยมีแคลอรี่สารตะกั่วกับไขมันแล้วก็เชื้อรามากแค่ไหนรู้ไหมแม่นี่เป็นน้ำชาของลี่มินลองชิมหน่อยสิอืม
าติทำไมแปลกไม่ดีนะก็อร่อยดีนะแม่ดูเหมือนไม่มีรสชาติกะปิจริงๆชิมดูก่อนซี่โครงหมูก็โอเคนะคุณแม่ลองชิมดูสักชิ้นไม่ต้องหรอกไม่ต้องแม่ทานข้าวเปล่าดีกว่าแล้วคุณหนูคะครีมกันแดดยี่ห้ออะไรดีคะช่วยแนะนำป้าหน่อย SPF เท่าไหร่ล่ะ15หรือ20ก็ได้ค่ะSPF เป็นอะไรคะสารป้องกันแดดว่าเวลาป้องกันแสงถ้ามันป้องกันได้นานแค่ไหนโอ้โหป้าออเดรป้าอยู่กับคุณแม่ตั้งนานเรื่องประทินโฉมก็รู้เรื่องด้วยสุดยอดเลยความรู้ธรรมดาพวกนี้คนในบ้านเว้นแต่เธอคนเดียวเท่านั้นนอกนั้นรู้กันหมดทุกคนอีกสักครู่แม่จะพอกหน้าเธอมาดูแล้วก็หัดทำด้วยก็ดีโอ้ค่ะโอ้โหคุณแม่กลิ่นกำยานตัวนี้ฉุนเหลือเกินอะยิ่งฉุนยิ่งดีนะ มันเป็นอุปทานหรือเปล่าก็ไม่รู้แม่รู้สึกเหม็นกะปิทั้งคืนเลยนะรู้ไหมนี่ผู้หญิงทำไมต้องเสริมสวยแล้วก็บำรุงผิวเพื่อเอาใจคนที่เรารักไงแล้วก็ที่รักเราทำเพื่อตัวเองอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นคนขี้เกียจรู้ไหมผู้หญิงที่ทันสมัยนอกจากสุภาพอ่อนโยนแล้วยังต้องมีคุณสมบัติด้วยดังนั้นวันวันอยู่แต่ในบ้านเราสามีเลิกงานกลับมาไม่ได้หรอกต่อไปเธอจะคิดทำยังไงโอ้ยฉันกำลังหางานอยู่ค่ะเคยไปสอบไปรปภแล้วสมัครไปรปภที่แบงค์ด้วยเธอชอบจับผู้ร้ายมากไม่ใช่เหรอก็ความจริงฉันก็เคยไปสมัครเป็นครูสอนอนุบาลเป็นพนักงานเก็บเงินทางด่วนแล้วก็เป็นเซลล์ด้วยนะคะสมัครตั้งหลายที่เนี่ยโอ้ยตา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 ยเธอเป็นสะพายฉันทำงานพวกนี้ได้ยังไงกันโอ้งานคีย์บอร์ดละครทีวีฉันก็เคยสมัครด้วยนะเฮ้ยหัดคิดบ้างสิงานพวกนี้ไม่มีอนาคตนะไปทำงานที่นิตยสารของคุณแม่ถึงจะมีอนาคตใช่ไหมงานในสำนักพิมพ์เธอทำได้เหรอเป็นบรรณาธิการนิตยสารจะต้องมีเซนส์ของแฟชั่นจะรู้จักศัพท์ในวงการเก่งทั้งภาษาจีนและอังกฤษและจะต้องมีความสามารถทุกด้านเป็นนักประพันธ์เป็นประชาสัมพันธ์เป็นฝ่ายการเงินต่อรองค่าเช่าสถานที่เป็นมีความรู้ด้านคัดบทเมื่อมีอุปสรรคจะต้องเข้มแข็งเธอทำได้ไหมล่ะฮะคุณแม่ทำได้ฉันก็ต้องทำได้เธอเทียบกับฉันได้เหรออุ้ยทำไมใบหน้าฉันคันอย่างนี้นะเนี่ยตายจังอุ้ยคันไปหมดเลยอุ้ยตายแล้วคุณหนูทำไมก็ปิดมาทาหน้าล่ะนั่นอ่ะฮะกะปิเหรอกะปิดึกว่าเฟยๆเขาขโมยสครับพอกหน้าคุณหนูใส่ไม่ได้ขวดกะปิตบตาคนอื่นคิดไปถึงว่าวันนี้คุณรีบบินซื้อกะปิกลับมาจริงๆฮะครีมที่ฉันเอามาพอกหน้าเป็นกะปิที่หมักจนเหม็นมีแมลงวันตอมด้วยเหรองั้นผัดผักบุ้งผัดกะปิที่พวกเราทานเมื่อครู่นี้ว้าวเมื่อครู่นี้ฉันพูดถึงเรื่องอะไรพวกเรากำลังพูดเรื่องผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางฤดูหนาวจากอลิสค่ะพวกเขาคิดจะแจกซัมเปิลพร้อมกับนิตยสารของเราเป็นการโฆษณาพี่แต่ขอให้ทางเราลดค่าโฆษณาให้ถูกหน่อยขอโทษครับขอไปห้องน้ำแป๊บเดียวครับเชื่อขอบคุณครับทุกคนว่าไงดูจากประสบการณ์ที่แล้วมาแจกซัมเปิลทำให้นิตยสารขายดิบขายดีได้จริงๆให้ผลประโยชน์เขานิดหน่อยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนี่ฮะเพื่อปกป้องเอว่าแล้วพวกเราก็ทำสัญญาที่มีเงื่อนไขลดพิเศษให้เขาหน่อยก็แล้วกันถึงลดพิเศษให้เขาแต่ก็ขายดีโอเคนะขอโทษครับจะเกิดอุ๊ยโอ้โหโอ้โหจะทำอะไรมานี่นะชายคุณเต้ก็แปลกนะตรวจคันตามกำหนดขึ้นแท็กซี่ไปเองก็ได้ไม่ได้ดูทองนั่นเหรียญสิคะทองแก่แล้วไปไหนมาไหนมีคนเป็นเพื่อนดีกว่าอีกอย่างนึงฉันอยู่เฉยๆไม่ได้ทำงานก็ไม่เห็นแปลกอะไรนี่นี่พูดตรงๆนะเธอที่มีวาสนาจริงๆเป็นคุณนายมีคนรับใช้ทั้งสองคนฮะน้าชายเธอก็แปลกนะใช้เธอไปเป็นเพื่อนนายไม่เกรงใจไม่ต้องเกรงใจแล้วค่ะนั่นเหรียญรู้ไหมฉันอยู่ที่นั่นเป็นยังไงจะบอกให้นะเอาเป็นว่าทำอะไรไม่เคยถูกอยู่บ้านตัวเองสบายใจที่สุดอิสระเสรีที่สุดด้วยอ๋อเออนะเกือบลืมไปนะเนี่ยข้าวของที่เธอเอาไปไม่หมดนะจัดใส่กล่องไว้ให้แล้วนะไปเช็คดูซิว่ามีอะไรที่ไม่เอาหรือเปล่าถ้าเอาแล้วก็ขนไปที่บ้านสามีเธอเถอะฉันตั้งใจว่าจะทิ้งเสื้อผ้าไว้ที่นี่บ้างถ้าทนอยู่บ้านนั้นไม่ได้จริงๆก็จะกลับมานอนที่แต่แล้วนี่เดี๋ยวจะคิดอย่างนี้นะอย่าคิดแบบนี้เป็นอันขาดเธอย้อนกลับมาไม่ได้อีกแล้วอีกหน่อยเธอก็จะค่อยๆสนิทกับแม่สามีเธอไม่ต้องคิดมากหรอกนะไปเถอะไปได้แล้วนี่ทำไมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวนะฮัลโหลคุณแม่ตอนนี้เธออยู่ไหนอะแม่ลืมของสำคัญไว้ในห้องเสื้อที่บ้านถุงหนึ่ง
ช่วยเอามาให้แม่ที่บริษัทเดี๋ยวนี้แต่ฉันนัดน้าสะพายแล้วนี่เฟยๆนะไปหาหมอเป็นเพื่อนออเดรไม่อย่างนั้นแล้วก็แม่ไม่ใช้เธอหรอกแม่รอใช้นะเร็วๆฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคุณแม่เธออยู่ไหนล่ะแม่รอใช้ของในถุงนะอยู่หน้าประตูคุณแม่มาถึงแล้วค่ะเอาของนิดหน่อยก็นานเหลือเกินเฟยๆพาออเดรไปหาหมอกลับบ้านเร็วกว่าเธออีกนะฮะสิ่งสำคัญที่คุณแม่บอกให้รีบเอามาก็คือถุงน่องคู่นี้นะมีปัญหาเหรอพิเศษจริงๆวัตถุดิบกับสีเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบยอดเยี่ยมอัศจรรย์จริงๆบริรินบอนโรฉันรักเธอสวยมากๆเลยนะดีมากมีเพียงเจ๊โอเท่านั้นที่คิดออก อะไรกันน่ะฉันดูไม่ออกจริงๆว่าถุงน่องคู่นี้แตกต่างกับถุงน่องที่ซื้อตามตลาดนัดตรงไหนล่ะอีกแล้วแต่พูดอะไรนะก็เมื่อครู่นี้ฉันมีเรื่องสำคัญต้องทำเพราะถุงน่องของคุณแม่คู่นี้เป็นต้นเหตุทำให้คุณแม่สั่งใครก็ได้ลงไปซื้อที่ข้างถนนก็เหมือนกันน่ะปี1955รูปภาพอมตะที่มาริลินมอนโรใส่กระโปรงขาวถูกลมพัดขึ้นภาพนั้นถุงน่องที่เขาใส่เนี่ยเป็นถุงน่องของบริษัทนี้แหละถุงน่องคู่นั้นรวบรวมการสร้างสรรค์และน้ำพักน้ำแรงของคนไว้ตั้งมากมายคนที่ขนาดกะปิกับโคลนใต้ทะเลยังแยกแยะไม่ออกย่อมแยกแยะไม่ออกว่าถุงน่องราคาแพงกับของข้างถนนต่างกันยังไงคุณนายเกิร์งามดาเทพธิดาโอ้คุณนายเกิร์งามที่สุดในปัตตภีโยเงียบๆหน่อยนะนี่ดูดีๆสิครับนี่อะไรอะเร็วดิดูตุ๊กตาน่ารักจังเลยนะเนี่ยนี่ดูสร้อยนี้สิเพชรเม็ดเบอร์เริ่มชนะคุณยังไม่ถูกใจเหรอผมไม่ยอมนะใส่ดูดิเร็วจัดการใส่นี่คุณคงไม่ใช่ปลอบใจสาวๆแบบนี้บ่อยๆนะคายไม่เลยคุณเนี่ยอย่าลืมว่าตัวเองแต่งงานมีเมียแล้วเวลาอยู่กับเพื่อนร่วมงานสาวๆต้องระมัดระวังตัวหน่อยรู้ไหม Yes madam ปิ๊กอ่ะยังต้องใช้คอมอีกไหมต้องค่ะตอนเนี้ยฉันจะต้องศึกษาเรื่องแฟชั่นมากๆหน่อยนะศึกษาเรื่องแฟชั่นเหรอแต่จริงๆเลยเมียผมเป็นคุณนายเกิร์ลที่เป็นตัวของตัวเองทำไมต้องศึกษาเรื่องแฟชั่นก็คุณเรียกฉันว่าคุณนายเกิร์ลเหรอมีหน้าแล้ววันนี้คุณแม่ถึงตำหนิฉันต่อหน้าต่อตาคนอื่นตั้งมากมายคุณก็รู้อยู่แล้วนี่เจโอเป็นคนชู้จี้เธอหน้าคุณไม่ใช่คนวงการนี้อย่าไปถือสาเขาเลยไม่ใช่นะฉันคิดจะทำงานที่เอราคุณเข้าเอราทำหน้าที่อะไรอ่ะเออตอนนี้เอรากำลังรับผู้ช่วยไหนๆฉันอยู่เฉยๆพอดีทำไมไม่เป็นลองดูเนาะดีมะเป็นผู้ช่วยเหรอคุณรู้หรือเปล่าผู้ช่วยคนนี้เป็นผู้ช่วยของใครเป็นผู้ช่วยเจโอนะไม่เป็นไรหรอกเริ่มต้นจากเป็นผู้ช่วยเขาก่อนแล้วค่อยๆศึกษางานต่อไปไงเฮ้ยคุณรู้ไหมนอกจากโกโก้แล้วแต่ละปีเจโอเปลี่ยนผู้ช่วยไปกี่คนผมกลัวว่าคุณจะทนไม่ได้ในที่สุดจะยิ่งกินแหนงคลางใจกันที่รักค่ะทุกสิ่งคุณมองในแง่ดีถึงจะถูกนะบางทีโอกาสนี้อาจจะทำให้ฉันกับคุณแม่เข้ากันได้ดีก็ได้ถ้าหากก้าวหน้าได้แล้วก็ฉันจะต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนแน่ๆเลยยังมีอีกนะฉันจะพิสูจน์ให้คนทั่วโลกเห็นภรรยาที่คุณคัดเลือกก็เยี่ยมเหมือนกันโจลี่มินเขาเล่นตลกอะไรเนี่ยฉันคิดอยู่แล้วอาจจะไม่รู้เรื่องเรื่องใหญ่ขนาดนี้เขาไม่ได้ปรึกษาคุณเหรอคะถ้าหากเขาปรึกษาฉันแล้วก็ถ้าคิดเลยว่าฉันจะยอมให้เขายื่นใบสมัครนี่ฝ่ายบุคคลทำงานกันยังไงนะประสบการณ์และวุฒิขนาดเนี่ยสามารถเข้ารอบได้ยังไงฉันก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมาะสมนะคะเพียงแต่ฝ่ายบุคคลอาจเห็นว่าเขาเป็นคนพิเศษเดินได้เพื่อความปลอดภัยก็เลยเอามาให้คุณคัดเลือกอีกทีนะคะในโลกนี้คนที่ชอบอวดฉลาดมีมากเหลือเกินจริงๆคนนี้แหละเรื่องที่ส่งมาผ่านแล้วนะคุณมาเอาเองก็แล้วกันอย่าลืมล่ะฉบับแรกนี่นะเป็นรองผู้ช่วยที่เจโอเป็นคนคัดเลือกเองเลยอย่าหยิบผิดล่ะนี่หลายภาพนี่แย่มากๆเลยนะเอาสองภาพนี้ไปขยายค่ะคุณแม่เหรอเธอมาที่นี่ทำอะไรเนี่ยฮะอย่าบอกฉันนะว่านี่เพิ่งจะ10 โมงเช้าเธอมาคอยคายเลิกงานน่ะไม่ใช่ค่ะฉันมาทำงานค่ะ
มาทำงา งานใช่แล้วฝ่ายบุคคลบอกให้ฉันมารายงานตัวตอน10โมงพวกเขาไม่ได้บอกคุณแม่เหรอคะเนี่ยดูนะคะเธอคงเข้าใจผิดแล้วล่ะเป็นไปไม่ได้ที่ฝ่ายบุคคลเรียกเธอมาทำงานคุณแม่พูดเรื่องอะไรเนี่ยพวกเขาบอกว่าคุณแม่สั่งให้รับฉันไว้ไงไม่มีทางฉันเอาเธอออกเป็นคนแรกต่างหากฮะเจโอดูเรื่องแล้วค่ะฝ่ายบุคคลเข้าใจผิดฉันไม่สนแล้วว่าเป็นความผิดพลาดของฝ่ายไหนเอาเป็นว่ารับฉันไว้แล้วอยู่ดีๆให้ฉันออกไปได้เพราะฉันไม่มีความผิดเหรอให้ดูการแต่งตัวของเธอสิมันผิดระเบียบทุกข้อเลยรู้ไหมเธอไม่เหมาะกับวงการนี้หรอกนี่หากเป็นเพราะฉันแต่งตัวไม่เป็นจึงไล่ฉันออกแล้วก็ความผิดของคุณแม่ร้ายแรงกว่าฉันอีกนะจะบอกให้ข้อแรกคุณแม่ทำผิดกฎข้อสุประมาทข้อ2ตามกฎหมายฮ่องกงบท50ที่ถูกจะต้องเลิกจ้างพนักงานตามใจชอบไม่ได้ฉันกับบริษัทแม่ทำสัญญาแล้วอย่างน้อยฉันมีเวลาทดลองงาน7วันด้วยกันโอเคฉันให้เวลาเธอทดลองงาน7วันหากภายใน7วันนี้เธอทำอะไรผิดพลาดงั้นเชิญเธอพิจารณาตัวเองตกลงตามนี้รับรองจะตั้งใจทำงานอย่างดีแม่คุณแม่สุประมาทฉันได้เหรอออกไปทำไงดีคะเจโอรับก็เป็นผู้ช่วยที่สองของคุณนั่นเหรอเธอไม่ได้ยินเหรอถ้าภายใน7วันนี้เขาทำอะไรผิดพลาดแล้วก็เขาจะต้องออกไปเองไงล่ะแล้วถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดล่ะคะงั้นก็แสดงว่าเขาแน่จริงสามารถนั่งตำแหน่งนี้ได้เพื่อนร่วมงานทุกท่านฉันคงไม่ต้องแนะนำเพื่อนร่วมงานคนใหม่คนนี้ให้ทุกคนรู้จักเรานะคะยินดีต้อนรับแดนลิบินมีอะไรก็ช่วยแนะนำด้วยนะยินดีต้อนรับค่ะโปรดช่วยชี้แนะด้วยนะยินดีต้อนรับมีอะไรแล้วก็อย่าลืมช่วยชี้แนะนะเพราะฉันเพิ่งจะทำงานเกี่ยวกับแฟชั่นครั้งแรกขอบคุณมากนะขอบคุณที่รักของคุณอยู่นี่ค่ะอ๋อค่ะๆๆขอบคุณค่ะถ้าพวกคุณมีอะไรไม่พอใจบอกฉันตามตรงได้ทุกเวลาเลยนะไม่ต้องรีบเลยจะเย็นๆเดซี่พาลี่บินเดี๋ยวดูให้ทั่วแนะนำการทำงานของหน่วยงานต่างๆเขารู้จักด้วยนะค่ะตามฉันมาสิลี่บินขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันนะเอ้ยเดี๋ยวเจอกันพี่โกโก้ทำไมทำหน้าบึ้งอย่างนั้นน่ะฮะนี่จะรับเขาเป็นผู้ช่วยอันดับ2จริงๆเหรอเป็นไปได้ไหมไปแผนเจ๊โอใช้เขาเป็นสายลับอยู่ในนี้เจ๊โออยากไล่เขาออกแต่แรกแล้วนะแต่ฝ่ายบุคคลนั่นแหละผิดพลาดโอ้โชคดีนะรู้ว่าเขาอยู่ในฐานะอะไรถ้าไม่งั้นถ้าฝากเนื้อฝากตัวผิดคนก็แย่นี่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกคุณจะแสดงความจริงใจต่อเจ๊โอนะพี่แต่ลี่บินทำอะไรผิดพลาดภายใน7วันนี้ก็ต้องออกไปจากที่นี่ล่ะแล้วควรเป็นยังไงฉันไม่ได้พูดนี่ทำแบบนี้จะดีอะถ้าผิดต่อใครชัดๆแล้วคุณว่าทำอะไรเพื่อเจโอดีหรือทำอะไรเพื่อขายดีล่ะเจโอใช่แหมขอทีเถอะนะอย่าใจดำได้ไหมถ้าว่าลีมินทำหน้าที่นี้ไม่ไหวจริงแล้วก็มีใครช่วยเขาได้หรอกไม่น่าซ้ำเติมเขาอย่างใจดำเลยเนาะคุณพูดแบบนี้เท่ากับหาว่าฉันยุ่งใหญ่ให้ทุกคนแตกคอกันนะความจริงจะเป็นแต่บอกตามข้อคิดเห็นของเจโอให้ทุกคนฟังเท่านั้นอย่าถามว่าเจโอเคยให้อะไรเราเราต้องถามตัวเองว่าเคยให้อะไรเจโอโอ้โหพวกคุณกำลังประชุมกันอยู่ใช่ไหมล่ะถ้ามีอะไรต้องถามบอกฉันได้เลยนะจริงๆนะฉันช่วยทำงานไปเถอะไปเถอะไปเถอะวันแรกวันที่สองวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าวันที่6เอ้ยโอ๊ยโอ๊ยฉันเหรอที่รักป้าตกใจหมดเลยคุณยังไม่กลับมาเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วคุณยังไม่กลับผมกลับได้ไงผมจะต้องซื้อของว่างให้คุณทานด้วยนี่ไงข้าวมีพิซซ่ามีไก่ทอดมีมันบดมีเส้นใหญ่เนื้อเปื่อยแล้วก็มีเทมปุระด้วยยังมีแตงโมแล้วแคนตาลูปด้วยเยี่ยมไหมนี่ไงเฮ้ยเป็นของโปรดของฉันทั้งนั้นเลยนะก็ใช่นะสิขอบคุณมากนะคะที่รักขอจุ๊บหน่อยที่รักนี่ที่รักแฟ้มของดีของคุณหมดเลยเหรอใช่แล้วล่ะดูสิว้าบันทึกรายชื่อสัมภาษณ์บุคคลสำคัญสถิติเขาบอกเอาบัญชีอุปกรณ์ด้วยอะไรกันเนี่ยคุณต้องทำบัญชีด้วยเหรอคุณถูกพวกเขาเอาเปรียบหรือเปล่าฮะฉันก็รู้สึกว่าตัวเองถูกเขาเอาเปรียบนะแต่ไม่เป็นไรหรอกถือว่าฝึกงานนะอีกอย่างนึงฉันไม่อยากให้ใครว่าฉันพึ่งพาคุณแม่ฉันจะอาศัยความสามารถของตัวเองทำทุกอย่างทำงานยิ่งมากยิ่งดีฉันไม่เกียงฉันจะพิสูจน์ให้คุณแม่เห็นว่าฉันมีความสามารถเหมือนกันสายตาของกับแม่ก็ดูแลเป็นเหมือนกันฉันทนถึงวันที่6แล้วไม่เคยทำอะไรผิดเลยพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายระยะทดลองงานแล้วฉันจะต้องอดทนต่อไปจะไม่ยอมให้เหนื่อยพูดแบบนี้แล้วทำให้ผมรู้สึกละอายใจเหลือเกินจริงๆนะไม่ได้ผมจะต้องทำโอทีเป็นเพื่อนคุณผมก็จะหางานอะไรทำบ้างอ
ธีรักจ้ะกาแฟจ้ะขอบคุณมากนะธีรักทำงานจนเหนื่อยแล้วหาอะไรทำคลายเครียดหน่อยไหมคลายเครียดในออฟฟิศพายเรือหารักเอ่ยพึดจำพึดเอ้าพึดจำพึดใช่พึดจำพึดเอ้าพึดจำพึดเอ่ยเมื่อพายเรือหารักกันดีกว่าพึดจำพึดจำพึดจำพึดเอ้าพายเรือหารักอีกแล้วโอ้โหหารักที่รักไม่เล่นแล้วนะพอแล้วล่ะเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหนื่อยดูรูปภาพดิวะว้าวยังกับกำลังพายเรืออย่างนั้นน่ะเหมือนใช่ไหมอยากพระเอกหนังถ่ายครั้งไม่เล่นแล้วคือเล่นนี่แล้วก็ทำงานถึงพรุ่งนี้เช้าก็ยังไม่เสร็จเลยไม่เอาพรุ่งนี้ต้องไปดูงานแล้วโอ้เล่นแล้วล่ะไม่เอาชั่วไปแค่3วันเองตั้ง3วันน่ะ3วันเลยเหรอเมื่อครู่นี้คุณเพิ่งจะพูดเองว่าคุณตั้งใจทำงานอย่าเอาแต่เล่นสิคะเราสองผัวเมียร่วมมือร่วมใจกันตั้งใจทำงานให้คุณแม่เชื่อใจพวกเราดีกว่านะดีไหมล่ะนะเชื่อฉันนะนะด้านสถานที่ขอให้มีเลือกหลายๆแห่งรายชื่อแขกที่รับเชิญเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยรายชื่อสปอนเซอร์ยังไม่ได้ให้คุณเหรออ่ะก็ได้อีสักครู่ฉันโทรไปพิมพ์เพียวสุดท้าย2ชุดรวมทั้งของเจโอทั้งหมด3ชุดส่งหกโมงเย็นค่ะโอเคอะไรชื่อแขกวันครบรอบให้เจอีอะไรนะฉันยังไม่เคยเห็นนะสีอะไรอ่ะสีส้มเหรออ่าเจโอเจโอจริงๆด้วยฉันจำได้แล้วฉากมืดเกินไปอุปกรณ์เก่ามากทำใหม่ก็ได้โอเคคือว่าผมมีเรื่องอยากปรึกษาเลยขอโทษนะฉันไม่มีเวลาหรอกโคโค่ค่ะมีอะไรเหรอคะเจโอตอนนี้ฉันจะเอาไปพบลูกค้ากับเจออี้เธอเอาต้นฉบับเหล่านี้ไปให้ฝ่ายเรียบเรียงตรวจรูปเองอีกครั้งหนึ่งนะโอเคอีกหนึ่งชั่วโมงฉันกลับมาโอเคทราบแล้วค่ะโคโค่ค่ะนี่แฟ้มเหล่านี้เรียบร้อยแล้วจะมีอะไรที่ฉันช่วยได้อีกไหมขอดูก่อนนะเอ๊ะปึกนี้เป็นอะไรคะทำไมสีแปลกๆอ่ะนี่ปล่อยดูเดี๋ยวนี้เลยที่เป็นพิมพ์เขียวเรียกว่าบลูพรินท์เป็นต้นฉบับของนิตยสารที่ใช้พิมพ์เป็นเล่มเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะก่อนพิมพ์เป็นเล่มจะต้องตรวจรูปครั้งสุดท้ายเช็คตัวอักษรทุกตัวอย่างละเอียดผิดพลาดไม่ได้ไม่อย่างนั้นแล้วก็หากพิมพ์ผิดก็แก้ไขไม่ได้แล้วคุณซุ่มซ่ามจะตายทำหายไม่ได้แผ่นเดียวต้องตายแน่จะต้องให้ฉันช่วยตรวจไหมคุณยังไม่มีสิทธิ์ค่ะออฟฟิศคุณโอฟิเลียค่ะอ๋อได้ค่ะจะรับเซ็นรับเดี๋ยวนี้แหละโอเคบ๊ายบายฉันออกไปเซ็นรับแทนดีไหมคะโง่จริงๆเลยนะรู้ไหมในออฟฟิศนี้มีฉันเท่านั้นที่มีสิทธิ์เซ็นรับแทนเจ้โอได้เนอะฮะถ่ายสำเนา5ชุดเอ้ยคุณครับรบกวนช่วยเซ็นชื่อตรงนี้ด้วยโอ้ตายหล่นเลยตายจริงโทษหมดเลยเนี่ยทำอะไรระวังหน่อยสินี่บ้าจริงเลยนี่เอาพิมพ์เขียวคืนมานะนี่ครับยังไม่ครบนี่โอ้โหครับครับไง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 นักการนักการเขาขึ้นรถแล้วครับไปสนามบินเหรอ1 2 1 2โอ้ยตา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 ยอันนี้เสร็จแล้ว5ชุดรีบมินเอาอย่างนี้นะตอนนี้ฉันจะรีบไปหาลูกค้าพิมพ์เขียวต้องรีบตรวจเดี๋ยวนี้แล้วคุณช่วยเอาไปให้อลิสกับแครอนทีเมื่อครู่นี้คุณเพิ่งจะบอกว่ากลัวฉันทำหายไม่ใช่เหรอฮะงั้นตอนนี้คุณทำหายหรือเปล่าล่ะอยากอยู่นี่ไหมอ๋ออยากสิรีบไปเร็วๆจะทำหายล่ะ yes madam คุณก็บอกให้ฉันเอาพิมพ์เขียวมาให้พวกคุณตรวจกับมือค่ะอ๋อรู้แล้วเอาวางไว้ค่ะนี่ฉันมอบให้พวกคุณกับมือแล้วนะโอเคโอเคฉันรับโทรศัพท์ก่อนนะโอเคฮัลโหลนี่คาร์ลคุณจำได้ไหมเสื้อตัวอย่างครั้งที่แล้วของดีเอ็นเจเก็บไว้ตรงไหนก็อยู่ในตู้เสื้อผ้าไงตู้เสื้อผ้าไม่มีหาดูแล้วคุณจำได้เปล่าวะเป็นไปไม่ได้หรอกฉันแขวนไว้ในตู้เองงั้นช่วยไปหาอีกครั้งไหมผมรอใช้อยู่ช่วยหน่อยนะตาผุยชุมแพแกส่งลูกเรียนเย้ยนี่พิมพ์เขียวนี่อุ๋ยทำไมไม่เก็บให้ดีไอริสดีอะไรเหรือจะได้จะต้องตรวจรูปอีก3ชุดจึงจะถูกแล้วไปเหลือแค่2ชุดได้เนี่ยฉันบรรยายไม่ถูกว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไง
คนที่ยืนอยู่ข้างหน้าฉันกลุ่มนี้ทุกคนก็เป็นคนเก่าแก่และเชื่อใจได้ของเอลว่านอกจากคุณสองคนแล้วฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าพิมพ์เขียวที่สำคัญมากๆสูญหายจากกำมือพวกคุณได้อย่างไม่น่าเชื่ออีก2ชั่วโมงก็ต้องส่งเข้าเครื่องแล้วที่แท้พิมพ์เขียวชุดนี้หายไปไหนล่ะฉันมอบให้ลิมินเออฉันมอบให้แคโรกับไอริสด้วยกับมือฉันไม่เคยอ่านฉันก็ไม่เคยแตะต้องผมไม่เคยเห็นก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้ไม่รู้ฉันไม่ต้องการฟังแก้ตัวของพวกคุณและไม่คิดเลยว่าคนเก่งของเอลว่าทำอะไรผิดพลาดอย่างไม่น่าเกิดขึ้นแย่มากๆเป็นของสำคัญหายไปได้ยังไงถ้าหากฉันรู้ว่าใครเป็นคนทำหายไล่ออกโอเคฉันให้เวลาพวกคุณครึ่งชั่วโมงให้เวลาพวกคุณครึ่งชั่วโมงถ้าหากภายในครึ่งชั่วโมงนี้ยังหาพิมพ์เขียวชุดนั้นคืนมาไม่ได้แล้วก็พวกคุณจะต้องออกจากเอลว่าหมดทุกคนเอาไปขอปรึกษาหน่อยครับขอโทษนะฉันไม่ว่างโคโค่โอ้ตายจริงที่แท้เมื่อครู่นี้ฉันเก็บไว้ในลิ้นชักโดยไม่รู้ตัวแล้วเมื่อครู่นี้ด่าคนไปแล้วทาผิดคนด้วยฉันว่าพิมพ์เขียวปึกนั้นต้องหายจากมือลิมิตอย่างแน่นอนแต่พอรับพิมพ์เขียวจากคุณแล้วฉันก็รีบเอาไปให้ไอริสกับแคโรลกับมือเองทันทีเลยจริงๆนะแต่นี่ต้องลาออกหมดทุกคนให้ใครสักคนแสดงตัวยอมรับว่าตัวเองผิดดีกว่าเก้าอี้เนี่ยฉันเพิ่งซื้อบ้านไม่นานต้องผ่อนบ้านฉันสูญเสียงานนี้ไม่ได้เด็ดขาดฉันเพิ่งคืนดีกับแฟนฉันไม่นานกำลังเก็บเงินแต่งงานด้วยสกคนอะไรมาพูดเนี่ยพูดตรงๆเลยในนี้คนมีสิทธิ์ลาออกได้มีคนเดียวเท่านั้นใช่คือคุณนี่แหละลิมินนะคุณมีสามีเลี้ยงใช่ไม่มีเหตุผลเลยต้องฉันเป็นแพ้รับบาปเหรอผัวกินได้คุณทำงานเพื่อแก้เหงาแต่ว่าพวกเราต้องเลี้ยงครอบครัวนะเกยนั่งไปเรียบร้อยคุณยังไม่ผ่านการทดลองงาน7วันไม่เป็นไรหรอกใช่ก็ไม่ต้องผ่านเลยฉันลำบากแทบตายถึงจะผ่าน6วันไปได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะทำไมต้องเป็นฉันด้วยล่ะฮะเถอะนะคิดดีๆสิคุณตายคนเดียวดีกว่าพวกเราต้องตายเป็นเพื่อนคุณหมดนะนี่พวกคุณมากไปแล้วนะบังคับคนอื่นไปแพ้ระบาดได้ไงงั้นคุณมีวิธีแก้ปัญหาไหมล่ะคุณหวังจ้องเสียงหวังแพ้ระบาดคนรับบาปเลยล่ะขอโทษนะคะฉันเป็นคนทำให้พิมพ์เขียวหายไปท่านไล่ก็ไล่ฉันคนเดียวเถอะเลยวันนี้แล้วเธอก็ผ่านระยะทดลองงาน7วันได้แล้วเธอบอกฉันว่าเธออยากทำงานในแอลว่าแล้วเกิดไม่ใช่เหรอทำไมต้องเป็นแพะรับบาปพิมพ์เขียวหาเจอแล้วตรวจปรุงเรียบร้อยแล้วด้วยส่งไปพิมพ์ได้แล้วฮะเจโอพิมพ์เขียวหาเจอที่ไหนเหรอคะหาเจอที่ไหนไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สำคัญที่สุดคือฉันค้นพบปัญหาที่ยุ่งยากและวุ่นวายกว่าเรื่องพิมพ์เขียวหายอีกเรื่องอะไรอ่ะพวกคุณอย่านึกว่ารับหลังฉันทำอะไรแล้วฉันไม่รู้นะบัญชีงบประมาณของคุณรายชื่อสัมภาษณ์บุคคลสำคัญของคุณสถิตินางงามหน้าปกของคุณบัญชีรายการราคาอุปกรณ์ของคุณยังมีอีกคุณสถิติ cover girl แบบเสื้อ CD แฟกซ์อีเมลมอบให้มือใหม่ไปจัดการหมดเธอนี่อย่าหลงดีใจนี่ก็ฉันชมเธออยู่นะทำมากไม่ใช่หมายความว่าทำถูกคนดีกับคนโง่ไม่แตกต่างกันเธอไม่เหมาะที่จะอยู่เอลว่าทนลำบากตั้ง6วันแล้วทำไมวันที่7ต้องยอมออกฉันดูไม่ออกเลยว่าเธอชอบงานนี้และสนใจงานนี้ขนาดไหนแม่ค่ะออกไปออกไปเถอะค่ะเฮ้ยลูกนี่ออกทำไมเล่าเอางี้นะฉันกับเธอไปขอร้องเจ๊โอพร้อมกันดีไหมไม่มีประโยชน์หรอกอาจทำให้คุณเดือดร้อนก็ได้ยังไงก็ดีขอบคุณทุกคนนะที่ในสัปดาห์นี้มอบงานให้ฉันทำตั้งมากมายฉันรู้สึกว่าตัวเองเรียนรู้อะไรได้ตั้งเยอะจังแยะโกโก้โกโก้รบกวนช่วยเช็คทีนะฉันไปละโจลิมินมาที่ห้องฉันหน่อยถ้าคุณแม่เรียกฉันเข้ามาเพื่อบอกฉันว่าฉันไม่เหมาะกับเอว่าแล้วก็คุณแม่ไม่ต้องพูดแล้วแต่ไม่ต้องไล่ฉันออกด้วยฉันลาออกเองค่ะเธออยากพิสูจน์ให้แม่เห็นว่าเธอมีความสามารถจริงๆไม่ใช่เหรอตอนนี้แม่ให้โอกาสเธอพิสูจน์แล้วถือปากกาและสมุดไว้แม่เป็นคนพูดเร็วพูดครั้งเดียวเท่านั้นไม่พูดซ้ำสอง
เป็นผู้ช่วยของแม่จะต้องใช้กระดาษและปากกาจดเรื่องทั้งหมดทราบแล้วค่ะพรุ่งนี้ประชุมเรื่องจัดงานครบรอบแจ้งให้เพื่อนร่วมงานฝ่ายบรรณาธิการกับฝ่ายโฆษณารู้ถ่ายสำเนาบันทึกการประชุมเดือนที่แล้ว18ชุดรวมนิตยสารทั้งหมด23เล่มที่ออกเดือนนี้ส่งมาให้ฉันก่อนช้าหน่อยค่ะช้าหน่อยช่วยนัดเอมี่ฝ่ายจัดจำหน่ายฉันจะคุยเรื่องมหกรรมหนังสือช่วยซื้อของขวัญแต่งงานที่หนึ่งหลังจากนั้นไปร้านซักเสื้อซื้ออะไรเป็นของขวัญแต่งงานล่ะคะเธอช่วยคิดให้ทีสินี่เป็นบัตรของเขาโอ้ผู้หญิงที่สุดที่สุดที่ของสองคนกำลังคอยกลับมากลับมาแล้วเลยลูกแม่แม่ต้มซุปไว้ให้ลูกทานนะลูกปิดประตูนะขอบคุณครับแม่แม่ไปเอาน้ำซุปนะที่รักคิดถึงผมหรือเปล่าแหมดูมันผอมลงนะเนี่ยเหนื่อยมากไหมคะที่รักสู้ไปเลยนะเนี่ยนะโอ้ดูสิมังเบื่อหายนะทานซุปก่อนลูกเดี๋ยวก่อนนะแม่ผมซื้อของฝากให้แม่ด้วยแม่บอกแล้วนี่ว่าจะเสียเงินอีกเลยผมจำได้ทุกครั้งที่ซื้อของฝากมาให้แม่แม่ก็ใส่ทุกทีแถมใส่แล้วก็สวยมากด้วยดูหน่อยสิดูเลยนี่ไงสร้อยมุกแบบนี้แม่มีตั้งหลายเส้นแล้วนะแม่ใส่แล้วสวยมากมากเลยนะมันก็จริงแม่มีวิธีดัดแปลงอย่างอัศจรรย์แต่ว่ามีบางอย่างคุณภาพแย่มากๆแม่ก็จนปัญญาได้แต่ตัดทิ้งไว้ไม่ได้ใช้เลยเป็นไงไปเที่ยวนี้ลำบากไหมลูกเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จไปคุยกับลูกที่ห้องนั่งเล่นชั้นสองสักคืนนะครับ แม่ครับคืนนี้ผมจะต้องเตรียมเอกสารไว้ให้โจยี่ดังนั้นผมจะทำเสร็จคงดึกมากไม่เป็นไรเรื่องงานจะต้องมาก่อนอย่าทำให้ดึกนะคะแม่ไปนอนก่อนนะก็ดีแม่ไปนอนเถอะราตรีสวัสดิ์จ้ะราตรีสวัสดิ์ครับไปนอนนะไปนอนราตรีสวัสดิ์นะครับแม่ราตรีสวัสดิ์นะครับแม่ที่รักที่รักโอ้มาเลยโอ้โหหนักขึ้นเยอะโอ้โหโอ้โหทำไมอ่ะพูดฮะทำอะไรผิดหรือเปล่าจีบสาวหรือเปล่าพูดเรื่องนี้แน่นอนอยู่แล้วไม่งั้นเราก็ผมก็ซื้อของฝากมาให้คุณไม่ได้แล้วงั้นแล้วไปยังไม่เอาออกมาอีกได้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 นี่ดึงอะไรว้าวดึงว้าวที่รักปิดไม่หมดเลยแบบนี้ยิ่งเซ็กซี่เหลือนิดนิดนี่สองคนทำอะไรกันอ่ะลูกมีงานต้องทำไม่ใช่เหรอคือข้าคุณแม่บอกว่าไปนอนไงเธอลืมแล้วเหรอใบสัญญาเขียนไว้ยังไงห้ามหยอกเล่นกันใกล้บริเวณที่ฉันอยู่จะได้ไม่ต้องทำให้เขินทั้งสองฝ่ายกรุณาระวังตัวหน่อยครับผมยังมีเธอด้วยเธอก็อย่านอนดึกนักล่ะพรุ่งนี้ทำงานเป็นทางการวันแรกอย่าไปสายล่ะค่ะคุณแม่ไปแล้วเอ้าไม่ได้แล้วมีหนุกเลยเป็นผู้ช่วยเขาลำบากเป็นผู้ช่วยคุณแม่ยิ่งแย่ตั้งแต่เช้าจนดึกจากบ้านถึงบริษัทก็ถูกท่านควบคุมไว้หมดไม่ได้แล้วเข้าห้องผมจากไปทั้งหลายวันแล้วเล่นนานหน่อยก็แล้วกันนะแล้วคุณอยากจะเล่นอะไรล่ะคะที่รักคะเล่นของเล่นที่สองคนเล่นด้วยกันสิที่รักที่รักตบแรงๆยิ่งยกตบแรงๆฉันไม่เคยตบแรงขนาดนี้มาก่อนเลยนะโอ้ยแรงกันชัดๆเนี่ยเพราะอะไรผมตบเบาๆก็ได้ตบเบาๆเอาใหม่เอาใหม่โทษนี่นะนี่โทษโอ้ย
ขอโทษจริงเลยต่อยไม่ได้เลยนะเอาละเสริมลูกได้แล้วเสริมลูกซี่นี่เด้อเสริมซี่อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอุ้ยมากที่สุดเลยไม่ยอมนอนสักทีโอ้ยโอ้โหโอ้ยปวดเลยเจ็บหลังเลยโอ้นี่น้องโอ้ยอุ้ยโอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยดิ้นขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยไม่นอนฮะโอ้โหโอ้ยนี่ตอนเช้าทำความสะอาดผิวอย่างลึกล้ำหลังจากนั้นก็พอกหน้าทาครีมกระชับผิวถ้าหากอากาศร้อนต้องทาครีมบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นด้วยต่อจากนั้นก็ทาครีมบำรุงดวงตาใบหน้าหลังจากนั้นก็ทาครีมกันแดดเวลาแดดจ้าร้อนจัดมากก็จะต้องทาครีมกันแดดทุก3หรือ4ชั่วโมงครั้งพอถึงกลางคืนคุณแม่คะคุณแม่จัดการเรื่องตอนเช้าให้รู้เรื่องก่อนเถอะนะคะเขาได้ทำความสะอาดใช่ไหมทำความสะอาดหน้าแล้วทาครีมกระชับผิวทาครีมบำรุงใครอ่ะคนสวยคุณชื่ออะไรอ่ะฮะคนสวยฉันแซ่ผีชื่อดิบฉันชื่อผีดิบค่ะมีอะไรเหรอผีดิบสวยขนาดนี้เหรอโอ้โหสุดยอดฉันเริ่มแต่งตัวตั้งแต่ตีสามจนถึงตอนนี้4ชั่วโมงเต็มๆแล้วถ้าหาไม่สุดก็แปลกแล้วล่ะเธอรู้ไหมตอนนี้ฉันกำลังเผชิญปัญหาที่ยิ่งใหญ่โจลี่มินอย่าปล่อยให้เขากวนใจฉันให้เขาช่วยงานเธอเถอะให้เขาทำอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะเรื่องใช้คนฉันถนัดอยู่แล้วเอาเป็นว่าหลังจากเขาทำงานเสร็จแล้วเธอก็จัดการดูแลอีกทีอย่าให้เขาผิดพลาดล่ะงั้นฉันก็ทำสองต่อนะสิมีปัญหาไหมเปล่าไม่มีค่ะอ๋อจริงสิช่วยเอาไปสักสิบทีนะเคกำลังรอใช้ช่วยฉันช่วยคุณนะโกโก้ไม่ต้องวางลงยกมือขึ้นคืออะไรขอบคุณมากเลยนะนี่มินนั่งประจำที่นั่งเฉยๆอย่ารูปแองขาเลยหางานให้ฉันทำหน่อยสิฉันเซ็งจะตายอยู่แล้วคุณรู้ไหมลี่มินมาทำงานแล้วนั่งเฉยๆก็ได้รับเงินเดือนใครๆก็อยากทำทั้งนั้นแหละรู้ไหมแต่ว่าเจโอสั่งฉันช่วยงานคุณนะคุณรู้ไหมทำไมเจโอถึงมอบหมายฉันดูแลหมดทุกอย่างเพราะเขาเชื่อใจฉันคนเดียวเท่านั้นที่ฉันอยู่ที่นี่นานขนาดนี้ได้ไม่ใช่แค่เพราะว่าฉันเป็นคนสวยอย่างเดียวเป็นเพราะเขาเชื่อใจฉันรวมทั้งที่บ้านด้วยคือฉันจะต้องดูแลงานของคุณด้วยดังนั้นอยู่ในบริษัทนี้ตำแหน่งฉันสูงมากๆใช่ไหมล่ะก็ในเมื่อคุณเป็นผู้อาวุโสที่สูงส่งคุณก็ต้องสอนงานเด็กรุ่นหลังอย่างฉันจริงไหมล่ะเอาอย่างนี้นะคุณไปห้องเก็บข้อมูลอ่านนิตยสารเอว่าทั้ง10ปีให้หมดทุกเล่มให้เข้าใจแฟชั่นเซนส์เป็นยังไงซะก่อนอ๋อนี่คุณปวดชิงช่องใช่ไหมฉันยังไม่ได้เข้าห้องน้ำตั้งแต่เช้าแล้วชิฝากดูก่อนนะจะเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวจะไปไหนล่ะเจโอเป็นสมาคมสตรีแล้วต้องส่งเราไปรับไหมคะเรารับโทรศัพท์ค่ะมิน่าล่ะบอกฉันแต่งตัวซะสวยไปเถอะนี่เธอทำอะไรอ่ะทำงานเสร็จหมดแล้วเหรอ
โกโก้คะเฝ้าดูเขาด้วยค่ะไม่คือไม่มีอะไรทำนี่ไหนว่าเป็นผู้ช่วยต้องตามเขาตามออกไงมีงานทำแน่ดูแลท่านนี้ก่อนเถอะฉันกลั้นไม่ไหวแล้วฟังนะก่อนที่ฉันกลับเข้ามาอย่าไปไหนแว่นขาดเลยรู้หรือเปล่าล่ะเฮ้ยแย่กว่าติดคุกอีกฮัลโหลนะซินเหรอทันเมื่อเที่ยงเหรอดีที่ไหนอะพบกันร้านซุปงูนะโอ้ยตายแล้วโอ้ยอร่อยแบบเจ็บเท้าโอ้ยดีเฮ้ยสิพี่สบายดีเหรอเพิ่มอีกคะเพิ่มอีกที่นะฉันมาสายจะเป็นเจ้ามือเองสั่งได้เลยมือนี้ฉันเลี้ยงอะไรเนี่ยโอ้ยรองเท้ามาแบบไหนยังไงทำไมถึงเนี่ยฮะรองเท้าไปไหนอะไปไหนแล้วล่ะไม่เห็นแล้วนะลูกนี่รองเท้าข้างไหนจะมาเฮ้ยใช่แล้วสุนัขข้าไปกินแล้วจับมันกลับโรงพักเฮ้ยลิมินฮะแม่ผัวเธอเฮ้ยคุณแม่เจอพอดีเลยแบบคุณสตรีเกินคุณแม่คะคุณแม่เดี๋ยวอุ๊ยตายลงอะไรหล่นเนี่ยตายลุยมาโนกาไป